เพื่อนวันนี้ป้าเดียไปได้ส้มโอลูกใหญ่มานะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นส้มโอก็ถามเขาว่าค่ะถามคนขายว่าเป็นส้มโอพันธุ์อะไรเขาก็บอกว่าเป็นพันธุ์ขาวใหญ่เราได้ยินแต่ว่าขาวเต็งกวาเนาะเพื่อนๆเนาะป้าเดียก็เลยอยากรู้ว่าขาวใหญ่หน้าตาเขาจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะแล้วก็เอามาเลยค่ะมาปอกเราก็อยากจะปอกเองแต่จริงๆป้าเดียไม่เคยปอกเองอะค่ะไอ้ส้มโอเนี่ยนี่แหละที่เรามาปอกเราก็อยากรู้เราก็ตัดขั้วออกกันเลยค่ะเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อไอ้สังเขาจะเป็นสีขาวเป็นฟูๆนะคะแต่น้ำหนักเขาเยอะมากนะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะมากรีดกันเนาะกรีดผิวเขาก่อนเลยนะคะกรีดไม่ต้องลึกมากเดี๋ยวจะโดนเนื้อข้างในกรีดให้เป็นร่องๆก่อนค่ะร่องลึกพอประมาณนี่แหละนี่เราจะมาปอกส้มโอกันนะเพื่อนๆนะมาดูกันค่ะว่าป้าเดียจะปอกส้มโอใช้เวลานานไหมในการปอกส้มโอนี่เลยค่อยๆกรีดไปนะคะเพื่อนๆกรีดให้รอบนั่นแหละค่ะกลับประมาณเอาเนี่ยได้แล้วคราวนี้เราก็จะมาฉีกเปลือกออกค่ะค่อยๆฉีกค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าเนื้อเขาเห็นไหมคะเนื้อหน่าเนื้อฉ่ำมากเลยนะคะเพราะเขาเจ็ดจัดเนาะเพื่อนๆฉ่ำแบบฉ่ำมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเนื้อที่ข้างในเขาจะเป็นสีขาวฟูมากเลยอันนี้จะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เขาบอกว่าขาวใหญ่เราก็ต้องขาวใหญ่นี่เลยค่ะได้แล้วป้าเดียวก็ใช้เวลาในการปอกระยะนึงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะมันก็ปอกยากอยู่อะค่ะเพื่อนๆส้มโอคราวนี้เราก็จะหาวิธีปอกเอาเนื้อออกมาละค่ะคราวนี้นี่เลยเห็นไหมคะเนื้อเขาฉ่ำมากฉ่ำจนกลัวมันเละเรากลัวมันจะหลุดเนี่ยค่ะป้าเดียก็จะใช้เวลาในการปอกประมาณเกือบ3นาทีนี่เลยเนี่ยค่ะคราวนี้ก็จะหาวิธีเอาสังเขาออกแล้วค่ะได้แล้วค่ะเนื้อฟูมากเลยเนื้อเขาจะฉ่ำมากขอบคุณนะคะขอบคุณก็กำลังใจค่ะที่ชมคลิปประเดี๋ยว